วัสดีค่ะเมมี่ค่ะเมมี่นะคะโปรสตาฟของบริษัทไพโอเนียโอคุมาแล้วก็เป็นเทสเตอร์ของบริษัทมัตตาร์ดด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเมยืนอยู่ที่งาน Thailand International Tackle Show นะคะซึ่งงานนี้เขาก็จะจัดเป็นประจำทุกปีนะคะและปีนี้ค่ะเขาจัดอยู่ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะค่ะซึ่งแต่ละแบรนด์แต่ละค่ายเนี่ยเขาก็จะมาโชว์นวัตกรรมใหม่ๆของอุปกรณ์ตกปลานะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเมยืนอยู่ที่บูธ Pioneer แล้วก็ Okuma นะคะซึ่งข้างในจะมีอะไรใหม่ๆบ้างเดี๋ยวเมย์จะพาทุกท่านไปชมค่ะตามเมย์มาเลยสวัสดีค่ะนี่ค่ะพี่สมชายนะคะสวัสดีครับนี่คุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างแล้วใช่ไหมใช่วันนี้เมย์มางานเป็นวันที่2แล้วเรามากันแต่เมื่อวานนะแต่ว่ายังไม่ได้พาชมเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาชมสินค้าใหม่ๆของไพโอเนียมีอะไรบ้างงั้นเราเริ่มที่จะสาย PE ก่อนเลยดีไหมสาย PE ตรงนี้จะอยู่ใกล้ๆดีนะครับสายตัวใหม่นะครับที่ไพโอเนียนำเข้ามานะครับเราจะแนะนำครับเป็นสาย WFP ที่กำลังได้รับความนิยมจากสหรัฐอเมริกาเนาะใช่ค่ะเป็นสายที่มีเส้นเดียวตลอดทั้งเส้นไม่ได้ถักนะก็คือจะเป็นเส้นที่เล็กกว่าใช่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เขาถูกต้องแบบว่าใช้สายเส้นเดียวเลยแต่ว่ามีความแข็งแรงแล้วก็เหนียวแล้วก็นุ่มด้วยเนาะใช่ค่ะแล้วก็ปกติด้วยหน้าตัดเขาบอกว่าเล็กมากเล็กกว่าสาย PE หลายเท่าเลยอ่ะใช่ไหมคะอย่างตัวนี้ยกตัวอย่างเช่น PE 06อยู่ที่0.12 มิลแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ต่อไปเราก็จะมีขออนุญาตเก็บนะครับสายเอสโตรี่ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเนาะตัวนี้จะเป็นสายทัก8ทัก8นะแล้วก็ตัวนี้จะมีความยาว150เมตรค่ะโอเคแล้วก็เรามีรวมกันทั้ง100เมตรแล้วก็150เมตรใช่ค่ะก็มี100เมตรต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นแยกเป็น150เมตรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีสายรุ่นอื่นๆอีกใช่ไหมคะพี่สมชายยังไงก็มาอินฟินีชาร์ลส์แล้วก็เป็นพวกอีโก้โคเบียซึ่งเป็นสายที่พวกเราคุณหน้าคุณตากันดีอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปซึ่งได้รับความนิยมทุกตัวนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูทางด้านโน้นคันค่ะตามมาเลยมีอะไรบ้างที่แบบว่าเอาแบบใหม่ล่าสุดแล้วแบบเอาเจ๋งๆเลยอ่ะงั้นผมขอแนะนำตัวนี้ก่อนแล้วกันก็คือจะเป็นสายเป็นคันตัวที่น้องเมย์เป็นพรีเซนเตอร์อยู่เนาะ Evo ซึ่งเป็นคันที่ได้รับความนิยมมากถูกไหมฮะได้รับการตอบรับดีมากด้วยเลยครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายซึ่งผมยอมรับเลยว่าตัวนี้สุดยอดจริงๆใครยังไม่มีรีบจับจองเป็นเจ้าของได้เลยถูกไหมครับรีบมานะคะร้านค้าท่านใดที่ยังไม่มีนะโทรติดต่อไพโอเนียร์ไทเกอร์ไอแลนด์ได้เลยนะนะโอเคนะค่ะอันนี้สวยมากน่ารักมากขายดีจริงๆค่ะแล้วก็นี่ความเหนียวเหนียวครับที่ไม่ต้องพูดถึงอ่ะใช่ครับเหนียวมากเหนียวมากนะลองมาแล้วลองมาแล้วใครอยากลองกันนะมาชมสินค้าตัวจริงได้นะคะถ้างั้นตัวนี้คันพีทีแองเกิลคันพีทีจะเป็นคันจิกเป็นไลท์จิกกิ้งเราเล่นงานหลักได้เลยตัวนี้ผมไปเทสที่หลักแก๊สได้นะถือว่าผ่านแล้วก็ประสบความสำเร็จได้อย่างดีมากซึ่งเป็นราคาที่หลักพันราคาหลักพันเท่านั้นเองอ่ะซึ่งตัวนี้เราเอามา2รอบแล้วค่ะหมดทุกครั้งแล้วเราได้เพิ่มอีกตัวนึงเป็นคันตีหยาปลอมอ๋อมีทั้งคันจิกแล้วก็คันตีหยาปลอมนะคะกับคันพีทีนะคะนี่เป็นสีฟ้าขาวแบบนี้นะใช่สังเกตตีหยาปลอมด้ามจะสั้นกว่าอ๋อค่ะจิกกิ้งด้ามจะยาวกว่าค่ะนะฮะเพราะว่าทุกคนอยากได้คันพีทีที่ตีหยาปลอมบริษัทจัดให้เลยราคาพอกันครับราคาพันกว่าบาทราคาพันกว่าบาทเท่านั้นเองถูกต้องโอเคคันเดี๋ยวเราไปต่อค่ะแล้วก็มีทางด้านไหนอีกเอารอกดีกว่าเนาะรอกบ้างใช่เอารอกเนาะมีคันแล้วก็ต้องมีรอกใช่ตัวนี้เป็นรถถังรถถังรถถังเหรอใช่ฉายาคือฉายาไอ้รถถังนะไอ้รถถังใช่เป็นอัตติจูดหรือว่าที่เรารู้จักกันดีก็ ALT ALT ใช่เรามีกันตั้งแต่เบอร์ 3,000 3,000 เลยทีเดียว 8,000 อุ้ยซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงเวอร์ราคาอยู่ที่1,000กว่าบาทถึง 2,000 กว่าบาทนิดๆนะแล้วก็มีอีกตัวนึงนะเดี๋ยวผมแนะนำน้องใหม่ของตัวนี้ค่ะตัวนี้กับตัวนี้เป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันตัวนี้กันตัวนี้รุ่นที่1ตัวนี้ผมขอแนะนำนะตัวนี้เฟืองสแตนเลสทั้งตัวค่ะตัวนี้เราทำออกมาใหม่นะครับจะเป็นเฟืองทองเหลืองชื่ออินฟิเนียแต่ว่าคุณภาพไม่แพ้กันแน่นอน
ตัวนี้จะให้ความสมูทอ๋อค่ะเนียนนะเนียนนุ่มลื่นนะโอ้เนียนบอดี้ทุกอย่างข้างนอกข้างในเหมือนกันเราเพิ่มตรงนี้มานี่แต่ว่าต่างกันที่เฟืองใช่เฟืองทองเหลืองนะคะอินฟินีอะแอลติจูดแอลติจูดแล้วผมจะมาผ่าให้ดูอีกครั้งนึงนะว่าข้างในจะแตกต่างกันยังไงนะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ชมรอกตกบึกไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปแนะนำรอกตีอบรองบ้างใช่ของเลโซ่นะที่ได้รับรางวัลไชน่าฟิตใช่หนึ่งเรื่องการออกแบบและดีไซน์ดูเดี๋ยวเราจะดูหน้าตาจะสวยงามแค่ไหนไปดูกันเลยเลโซ่สวยสวยจริงๆนะสมคำเล่าลือนะใช่ค่ะแล้วก็เนียนด้วยลื่นด้วยเรามีทั้งตั้งแต่เบอร์ 1,000 ค่ะถึง 2,000 3,000 4,000 3,000 4,000 เลือกใช้ตามความเหมาะสมได้เลยนะแล้วก็ถ้าเป็นเบอร์ 4,000 แฮนเดิลจะเป็นอย่างนี้อ๋อแฮนเดิลจะไม่เหมือนกันนะคะหรือว่าเราสลับปรับเปลี่ยนได้เลยก็คือถ้าเป็นลอกเบอร์เล็กเนี่ยเบอร์ 1,000 2,000 เนี่ยก็จะเป็นแฮนเดิลแบบนี้เป็นแฮนเดิลแบบนี้ตีแบบปลอมอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าเบอร์ตั้งแต่ 3,000 4,000 อะไรเงี้ยก็สามารถนำไปจิกกิ้งได้นะคะจะเป็นหนอบแบบนี้เห็นไหมสวยจริงๆตัวนี้คือเป็นลอกตัวชงของปีนี้เลยนะครับตัวนี้เราใช่ค่ะภูมิใจนำเสนอได้เลยนะฮะแม่อยากให้มาดูตัวจริงมากอ่ะอยากให้ดูตัวจริงเลยนะครับเนี่ยอยากให้มาลองหมุนมากเลยแบบเออมันหมุนลื่นนะแล้วก็บอดี้ก็เป็นโลหะตัวนี้ต้องมีเอาไปเทสแล้วเนาะเทสแล้วค่ะระบบการเลี้ยงสายสุดยอดมากยอมรับของเขาจริงๆโอ้โหเลี้ยงสายได้สวยงามมากเลยจริงเรามาดูคันเรียบร้อยแล้วดูลอกเรียบร้อยแล้วเรามาดูตัวเบ็ดดีกว่าเนาะมาดูตัวเบ็ดกันบ้างนะคะครับนี่วัตตาค่ะจะเป็นปีนี้บริษัทไทยเนี่ยไทเกอร์ไทยแลนด์ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายของมัตตาด้วยนะใช่เดี๋ยวเราจะแนะนำสินค้าดูว่าเราเอาอะไรมาบ้างนะทางด้านนี้นะอันนี้จะเป็นตัวเบ็ดมัตตาตัวใหม่ล่าสุดนะที่เป็นตัวท็อปๆและตัวไฮเอ็นของมัตตาเลยซึ่งของเราได้นำเข้ามาขายที่เมืองไทยซึ่งวัสดุที่ผลิตออกมาจากตัวของตัวเบ็ดมัตตาตัวนี้ยอมรับได้เลยว่าเป็นวัสดุที่ดีแล้วก็แข็งแกร่งนะซึ่งเรามาทำตลาดที่เมืองไทยนะลองดูเดี๋ยวเราจะมีผมจะแนะนำมีหลายรายการนะครับอย่างเช่นเบ็ดเกี่ยวกบย่างนี่ก็จะเป็นตัวไฮเอ็นของเราเหมือนกันแบบนี้ใช่นะแล้วก็ อะไรดีเบ็ดตกปลาเบิกเบ็ดตกปลาเบิกนี่ตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะย่ำแล้วก็พวกครีมเราก็เข้ามานะพวกครีมก็มีนะคะครีมสวยๆครีมอลูมิเนียมนะต้องบอกว่าแบรนด์มัตตาร์ดเนี่ยอย่างเช่นตัวเบ็ดเนี่ยทางแถบยุโรปตรงเนี้ยเขาจะนิยมกันมากเลยนะซึ่งเป็นอันดับหนึ่งเลยที่เขานิยมใช้กันซึ่งเป็นแบรนด์ที่นะคะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยอาจจะยังใหม่อยู่นะคะแต่ว่ารับรองคุณภาพเลยว่าเรานำแต่ไฮเอ็นมาไฮเอ็นมาของตัวท็อปขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมจะพยายามโปรโมทและประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆนักกีฬาตกปลาได้เรียนรู้กับตัวเบ็ดมัตตาร์ดมากขึ้นในปีนี้นะผมสัญญาแต่ผมจะแนะนำสินค้าเรื่องมัตตาร์ดให้เรารู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวต่อไปเราจะดูทางฝั่งทางนี้บ้างซึ่งมัตตาร์ดของเราก็จะมีตัวเบ็ดจิกคือครบเลยอ่ะครบเลยอ่ะทั้งตัวเบ็ดจิกไม่ต้องไปนั่งมัดให้เสียเวลาใช่ค่ะซึ่งเราใช้ตัวเบ็ดในถือว่าระดับต้นๆเลยของมัตตาร์ดซึ่งไปมัดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราไปถึงก็ใส่เกี่ยวเสร็จใช้งานได้เลยใช่ไหมค่ะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปมาดูตัวเบ็ดสามทางนะจะเป็นของอัลต้าพอยท์ตัวท็อปของมัสตาร์ดซึ่งต้องบอกว่าคุณภาพเยี่ยมยอดมากเพราะว่าเมย์ใช้ทุกทริปค่ะนะคมแข็งแรงขึ้นสนิมด้วยไม่ขึ้นสนิมโดนน้ำเค็มเมย์ไม่เคยล้างตัวเนี้ยจริงๆยังไงฝากตัวท็อปเอาตาพอยนะนำเสนอเลยค่ะตัวนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวน้องเมย์ไปติดต่อดูทางที่โอคุมาต่อเลยเนาะเดี๋ยวเมย์จะข้ามไปฝั่งโน้นพี่บอยรออยู่จ้ะค่ะขอบคุณพี่สมชายค่ะค่ะตอนนี้นะคะเมย์ยืนอยู่ที่บูธโอคุมาแล้วค่ะนี่ค่ะพี่บอยสวัสดีค่ะคนนี้ก็เป็นตัวประกอบนะคะไม่ขอพูด อันนี้เป็นคนดีไซน์ลอกคันของไพโอเนียค่ะมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมนิดนึงก็ไม่เป็นไรค่ะยืนหล่อๆไปก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำตัวนี้เป็นคันสโลจิกนะครับเมกดาแอร์เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยใช่ของโอคุมาเลยครับตัวนี้ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเมย์เคยเอาไปจิกกิ้งที่ซิมิลันมาแล้วทริปล่าสุดใช้ทั้งทริปเลยมันสามารถที่จะสโลได้ครับผมแล้วก็จิกสปีดจิกก็ได้ครับ
ตัวนี้แมกน่าแอร์จะมี PE1 ถึง BE3 นะครับที่ตอนนี้มีสินค้าที่วางจำหน่ายแล้วแล้วก็มีเฉพาะเบสนะครับที่เข้ามาก่อนนะครับค่ะตอนนี้ก็คือมีแต่คันเบสเนาะที่เข้ามาครับผมที่เข้ามาครับ PE1 ถึง BE3 นะคะครับผมค่ะแล้วก็มีตัวไหนอีกจะมีตัวนี้สำหรับใครที่ชอบแนวไลท์จิ๊กต้องแนะนำคันนี้เลยค่ะใช่ครับโอคุมา Relaxy ครับค่ะตัวนี้จะมี PE1 ถึง PE3 นะครับมีทั้งเบสและทั้งปิ้นนะครับค่ะลักษณะคันตัวนี้ก็คือดีไซน์สวยเล็กแล้วก็เรียวความเหนียวนี่โอเคอยู่แล้วครับตัวนี้จะดังที่ภูเก็ตมากครับผมค่ะไปลองแล้วเอาไปจิ๊กไลท์จิ๊กกิ้งที่บ้านน้ำเค็มครับแล้วก็ไปไลท์จิ๊กแถวๆรอบเกาะได้อยู่ตัวนี้ดูคลิปที่ของ Fishing Easy ได้นะครับตัวนี้ค่ะเรามีลงคลิปไปแล้วครับตัวนี้ก็เป็นที่เรานำเสนอเนาะใช่ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ของ Relaxy ตัวใหม่ของเขานะครับแล้วก็มีมาถึงในส่วนของแนวเตียปลอมบ้างนะที่จะแบบใหม่ๆเลยอ่ะโอคุมาซิตริกนี่โอคุมาคายซิตริกดีไซน์สวยสวยมากเลยนะคะราคาก็ไม่สูงมากตัวนี้จะมี2เวทเท่าไหร่ตัวนี้ราคาไม่เกิน 2,000 บาทครับไม่เกิน 2,000 ครับผมตัวนี้จะมี2เวทนะครับความยาวนี่จะมี6ฟุตกับ6ฟุต6นะครับค่ะมี2เวทก็คือ12ใช่แล้วก็78ครับ8/17นะคะใช่ครับมีทั้งเบสทั้งสปินตัวนี้มีเบสและสปินครับผมตัวนี้ดีไซน์สวยครับตัวนี้นำเสนอครับเป็นรุ่นใหม่ของโอคุมาเลยครับเนี่ยรุ่นใหม่ของโอคุมา UFR ที่เห็นเขาบอกว่ากำลังจะเข้ามาเร็วๆนี้ด้วยใช่ครับเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวลองให้น้องเมย์ลองเทสนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่ของโอคุมานะครับใช่ตัวใหม่ซึ่งเนี่ยทำแบบนี้ได้เลยปกติความจริงอ่ะทำแบบนี้ไม่ได้ใช่แล้วก็การผักนะครับถ้ามีลอกเนี่ยใส่ลอกแล้วยกได้อีกนะเนี่ยใช่เออตัวนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษของโอคุมาเลยนะครับค่ะเนี่ยอยากให้ได้ลองใช้กันนะไม่นานครับเร็วๆนี้ครับเนี่ยคือแบบว่ามันสามารถที่จะแบบอย่างนี้ได้เลยอ่ะปกติถ้าเป็นคันทั่วไปทำลักษณะอย่างนี้ไม่ได้นะมีโอกาสหักนะครับใช่อย่าลอกเลียนแบบนะ มีเฉพาะโอคุมานะคะอันนี้โอคุมาคุมานะคะเป็น okay. คุณสมบัติพิเศษของโอคุมาเลยนะครับ UFR นะคะเร็วๆนี้ลองติดตามกันอ่ะ คันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเมย์จะไปทางด้านพี่โป๊ปแล้วกันนะคะในส่วนของรอค่ะตามเมย์มาเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเมย์ก็ยืนอยู่กับพี่โป๊ปแล้วนะคะซึ่งประจำอยู่นี่ประจำอยู่ตรงรอกโอคุมาเลยวันนี้มีอะไรใหม่ๆมาแนะนำบ้างปีนี้นะครับในส่วนของปีนี้เราจะมีรอกรุ่นใหม่คือรอกโอคุมาอินสไปร่าที่เพิ่งเข้ามาเปิดตัวในงานนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับตัวนี้มันจะมีความพิเศษของมันก็คือเป็นรอกที่มีน้ำหนักเบามากนะครับน้ำหนักเบาแล้วก็เวลาหมุนน่ะมันจะนิ่งมากเพราะว่าจะมีระบบไซโครนิกโปรตัวนี้นะครับที่เราเห็นเป็นแบบนี้นะครับคือจะช่วยในเรื่องของการหมุนให้เรียบเนียนแล้วก็ในตัวนี้ตัวเซนติฟิคัลเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะช่วยในการถ่ายเทน้ำหนักถ่ายเทน้ำหนักให้ลอกมีสมดุลสูงนะครับมีสมดุลสูงตัวนี้เป็นตัวที่ได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับความสนใจมาจากทั่วโลกแล้วมาที่เราเปิดในบ้านเรานะครับเราลองหมุนดูรู้ว่ามันจะนิ่งมากครับสีนี้จะเข้ามามี2สีครับคือสีน้ำเงินนะครับกับสีแดงสวยมากครับสวยค่ะสวยแล้วก็สวยมากน้องเมย์ลองจับดูสวยมากน้ำหนักค่อนข้างเบาเบามากเบามากด้วยนะคะนี่ก็เอาไว้สำหรับตีกับรอมเนาะใช่ครับค่ะตัวนี้จะเป็นรอกที่มีเกียร์เรโทรประมาณอยู่ที่5:1นะครับรอบช้าเพราะฉะนั้นงานที่เหมาะกับมันคือพวกเคาะเหยื่อปั๊กทั้งหลายการลากเหยื่อปั๊กช้าช้าพวกนี้จะเหมาะมากนะครับก็ถ้าท่านใครสนใจก็ลองไปสอบถามตามร้านได้นะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้จะเป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดคืออโซเลสซีรีส์เก่าของมันจะเป็นตัวบอดี้สีเงินสีเงินนะครับตัวนี้จะปรับเปลี่ยนมาจะเป็นบอดี้สีน้ำเงินสีครามสวยมากสวยสวยค่ะตัวจุดเด่นของรอบตัวนี้ใช้กับงานหนักๆใช้กับงานหนักๆอย่างเช่นพวกงานทะเลปลาบึกอะไรพวกนี้ก็ได้สบายมากระบบเบรกของมันจะเป็นระบบเบรกแบบเป็นเบรก2ระบบ
2ชั้นนะครับชั้นแรกคืออยู่ในห้องเบรกหลักธรรมดาชั้นที่2จะเป็นเบรกคันใหญ่อยู่ตรงสปูลอยู่ในนี้นะครับเป็นระบบโดนฟอร์สซิสเต็มนะครับซึ่งตัวเนี้ยเบรกหนักสูงสุดได้ถึง20กิโล20กิโลผมบอกได้เลยว่าลอกคอลลิ่งอ่ะต่อลอกคอลลิ่งลอกกิ๊กบางรุ่นบางขนาดยังทำน้ำหนักเบรกขนาดนี้ไม่ได้คือเบรกหนักมากๆครับคือเราใช้ลอกตัวนี้เราไม่ต้องเป็นห่วงมันเราไม่ต้องเป็นห่วงลอกเราเป็นห่วงคันกับสายว่าจะเอามันกับสายดีกว่าจะเอามันอยู่ไหมเบรกหนักมากตัวนี้ใช่ครับเบรกหนักมากครับแล้วก็ราคาก็คือราคาเราก็ไม่ได้แพงแบบแพงเวอร์ราคาที่ทุกคนก็จับต้องได้ค่ะครับตัวนี้ถ้าใครชอบงานโหดๆหนักๆลงไปหลังแก๊สอยากไปวินปลาได้เลยครับได้เลยนะคะก็คือ Okuma Azores ค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของรอกเบสบ้างดีกว่านะคะนี่ค่ะของเราตอนนี้ครับที่เราลองได้ความได้รับความนิยมคือจะเป็นตัวนี้นะครับรอกเป็นร้อยที่น้องเมย์เคยเอาไปเทสมาแล้วเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างครับดีไหมสุดยอดเบรกหนักเหมือนกันตัวนี้เบรกหนักมากตัวนี้จะเป็นรอกพิเศษคือมันจะมีทั้งระบบสปีดเดียวกับ2สปีดครับรบกวนน้องเมย์ถึงนิดนึงค่ะตัว2สปีดของเราก็เป็นอย่างนี้ครับตัว2 2สปีดก็คือปรับได้นี่ตรงนี้ครับกดเข้าไปอันนี้ก็คือมีทั้งหน้าแคบมีทั้งหน้าแล้วก็หน้ากว้างนะคะมันเป็นตัวนี้นี่หน้ากว้างที่คือเมย์ใช้อยู่ก็คือเบอร์5นั่นเองที่เมย์ใช้อยู่ก็เป็น2สปีดเหมือนกันนะคะเป็น2สปีดเหมือนกันตัวนี้เปลืองเป็นสแตนเลสเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าแข็งแรงแน่นอนนะครับนะครับแล้วก็รอกที่เป็นรอกโลหะที่หนักค่อนข้างเบาอ่ะใช่ใช่แรงมากครับค่ะและนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะกับรอกคันที่เรานำมาเสนอวันนี้ค่ะยังมีรุ่นอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะยังไงก็ถ้าอยากจะมาชมสินค้าหลากหลายนะคะก็เข้ามาชมกันได้ค่ะกับงานทับมานะคะซึ่งก็จะจัดเป็นประจำทุกปีนะคะวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104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 
มนครับยังเรียกน้ำไว้ได้ไหม泰国展，帅哥，美女，嗨！